พรรคการเมืองอ่ะก็เหมือนคนแหละคุณมีความเชื่ออะไรคุณมีความฝันอะไรถูกไหมแล้วคุณจะทำให้มันไปถึงความฝันนั้นได้ยังไงคนก็เช่นกันถูกไหมแต่ว่าในที่ผ่านมาผมว่าพรรคการเมืองอ่ะพอคุณได้การเมืองตั้งเสร็จคุณทิ้งมันเลยแต่นี่คุณจะทำแบรนด์เนี้ยให้มันต่อผลักดันเรื่องเนี้ยให้มันต่อให้มันเป็นแบรนด์ระยะยาวแล้วก็นำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองเนี้ยมันน้อยถ้าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจอ่ะแบรนด์เพื่อไทยกับแบรนด์ลุงตู่คุณเชื่อใครไอ้ trustที่ประชาชนมอบให้หนึ่งนอกเหนือจากการนำเสนอนโยบายแล้ว คุณทำมันได้ด้วยเปล่าเพราะนั้นไอ้แบรนด์ของทักษิณเนี่ยมันถึงแข็งแรงไม่ใช่อะไรเพราะเขาเคยทำรักเซ็นอันนี้มันสร้างความเชื่อมั่นแบบมันสร้างความเชื่อมั่นในคนคือผมจะยกตัวอย่างประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเป็นพรรคครั้งหนึ่งเคยเป็นพรรคที่ก้าวหน้าของประเทศนี่นะกูง่ายคุณแม่งเก่งต่างประเทศเก่งเรื่องศึกษาเก่งอะไรในอดีตนะเอาไว้ทำไมวันเนี้ยเราถึงจำภาพนี้ไม่ได้เลยก็เพราะแบรนด์อ่ะมันไม่ยืนอยู่คือมันไม่มีจุดยืนที่มันชัดแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่คอนสิสเทนซีถูกไหมทั้งนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักแล้วประชาธิปัตย์เป็นอนุรักษ์นิยมที่มีหัวก้าวหน้าผมถามหน่อยดิอุ๊บเนี่ยวันก่อนผมฟังคุณจุรินทร์นะแกบอกเลยแกประกาศเลยนะว่าโอ้นี่พรรคเราจะเป็นคนที่ยึดมั่นในสถาบันเราจะนู่นบา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 คือคำถามไม่พูดเนี่ยคนเดาไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่รักสถาบันก็ไม่เดาถูกไหมแล้วทำไมคุณไม่ไปพูดเรื่องอื่นที่เป็นความเก่งของคุณวะในตลาดการเมืองอ่ะมันก็เหมือนตลาดทั่วๆไปหมายถึงว่าโวเตอร์คุณก็มีความหลากหลายทางประชากรถูกไหมคุณก็มีประชากรตั้งแต่เป็นผู้สูงอายุมากๆที่ก็เรียกว่ากลุ่มไซเลนต์เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ที่เราตั้งแต่เอ็กแล้วก็พวกบูมเมอร์อะไรพวกนี้นะเป็นอัลฟาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าประชากรมีความหลากหลายในทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหลากหลายเนี่ยมันก็มีความต้องการในแต่ละกลุ่มถูกไหมคืออ้าวคุณทำการเมืองคุณจะไปไม่ทำโพลิซีไปตอบสนองคนกลุ่มเหล่านี้เหรอมันมีความสำคัญหรือว่าคือก่อนคุณจะทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายของคุณเนี่ยคือมันก็จะต้องมาจากการอนาลัยทางการตลาดอยู่ดีถูกไหมฮะว่าเฮ้ยอย่างวันนี้คุณก็เห็นนะประชากรเกิดใหม่ที่จะมาเป็น new voter เนี่ยเขามีความฝันในชีวิตอะไรเขาต้องการอะไรจากประเทศนี้นักการเมืองตอบสนองเขาเรื่องอะไรผมกลับไม่เห็นการสื่อสารไปถึง new voter เลยนะรู้สึกไหมการหาเสียงในโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงก็จะนำไปสู่อะไรนะความคิดสร้างสรรค์เนาะแล้วก็การหาเสียงอย่างก็เลยนะอย่างมีคุณภาพโดยที่ไม่ต้องมานั่งบลัฟกันไม่ต้องมาก็เลยบูลลี่กันนะคือสำหรับผมคิดว่าวันนี้จริงผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็คงจับตาดูการหาเสียงของคนรุ่นเก่าเนาะก็คิดว่าก็หวังว่าคงจะเป็นการหาเสียงที่สร้างสรรค์แล้วก็นำแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของการหาเสียงสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยผมเองอ่ะในฐานะประชาชนดีกว่าเราก็อยากเห็นการเลือกตั้งที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ใช้เงินไม่ใช้อำนาจให้ประชาชนเปิดให้ประชาชนแบบได้ตัดสินใจจริงๆเนาะประเทศมันจะได้ก้าวไปอีกผมมันเชื่อมาตลอดนะยิ่งเลือกตั้งบ่อยๆยิ่งดีประชาชนจะเรียนรู้การเลือกตั้งแล้วก็หวังว่าถ้าเราได้รัฐบาลประชาชนจริงๆแล้วจะไม่มีรัฐประหารอีกแค่นี้เองดัสสิจบหวัดดี